ไส้กรอกมันเขียวแล้วก็มีกลิ่นตุ่นๆแล้วว่ากินได้พอโดนความร้อนชะโลมก็ตายแล้วถ้าหมูจริงไม่พอเราก็สร้างหมูขึ้นมาใหม่สิโอ๊ยป้าเอาอะไรพวกฉันกินเนี่ยแม่ทำไม 2-3 วันมานี้เราขายไม่ค่อยดีเลยลูกค้าหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นั่นสิลูกแม่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันแล้วของสดก็เหลือเต็มตู้เลยถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆร้านเราคงขาดทุนยับแน่เอาพ่อหนุ่มมาหาใครเหรอจ๊ะนั่นสิน้องมาหาใครเหรออ๋อผมมาหาญาตินะครับอ๋อจ้าแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังยำร้านป้าอร่อยนะจะบอกให้ใช่น้องสนใจชิมสักชามไหมล่ะอร่อยนะราคาไม่แพงด้วยก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมเอายำหมูยอแล้วกันครับได้จ้ายำหมูยอ60บาทนะลูกครับป้าครับพอดีผมลืมเอากระเป๋าตังค์มานะครับแล้วโทรศัพท์ผมก็แบตหมดแล้วด้วยนี่แกคิดจะมากินฟรีเหรอไปเลยนะออกไปจากหน้าร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่มีเงินแล้วยังเสนอหน้ามาสั่งอีกไปออกไปเลยไอ้เด็กกระโปโลไปสิครับนี่แม่ดูดิเจอแต่ลูกค้าอะไรก็ไม่รู้อ้าวคุณบีมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีมสวัสดีค่ะประชุมสวัสดีวะนี่จะออกไปไหนคะเนี่ยหอบีมจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะขายดีไหมพวกเราขายไม่ค่อยได้เลยค่ะคุณบีมหรอคะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยร้านยำป้าก็ออกจะอร่อยนั่นสิคะแล้วคุณบีมกินอะไรมาหรือยังคะถ้ายังไม่ได้กินกินยำร้านวาก่อนก็ได้นะคะถือว่าช่วยอุดหนุนแล้วก็เป็นขวัญถุงให้ร้านวาด้วยค่ะก็ได้จ้ะยังพอมีเวลาอยู่เอาอะไรดีคะคุณบีมงั้นเอาเป็นยำวุ้นเส้นหมูสับก็ได้ค่ะได้เลยค่ะคุณบีมงั้นเชิญนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะค่ะวางเตรียมไส้กรอกมาลูกเดี๋ยวแม่จะลวกจ้ะแม่ไส้กรอกมันเขียวแล้วก็มีกลิ่นตุ่นๆแล้วว่ามันยังกินได้อยู่ไหมแม่กินได้พอโดนความร้อนชะโลมมันก็ตายแล้วโอเคจ้ะแม่นี่จ้ะได้แล้วค่ะคุณบีมขอบใจจ้ะ70บาทค่ะคุณบีมโอนจ่ายนะวันพักเที่ยงเราไปหาอะไรกินกันเอาสิแล้วจะกินอะไรกันดีอ่ะฉันเบื่อข้าแล้วอ่ะอยากกินอะไรแซ่บๆแซ่บๆหรองั้นกินยำร้านป้าจุ๋มไหมล่ะเออดีเหมือนกันงั้นไปกันดีกว่าข้ามาทางต่อฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณจอสารเหรอคะฮะเอกสารบีมลืมไปเลยค่ะเดี๋ยวบีมขึ้นไปดูให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะค่ะค่ะค่ะเออคุณบีมเขารีบไปไหนเพิ่งจะได้กินเองเสียดายเนาะน่าสิแม่หนูรู้แล้วว่าเราจะประหยัดต้นทุนร้านยังไงดีหนูเอายำวุ้นเส้นหมูสับค่ะหนูเอาเหมือนกันค่ะแต่ว่าพิเศษหมูนะได้จ้าไปนั่งรอเลยนะจ้าสาวสาวได้จ้าขอแซ่บๆเลยนะจ้าป้าจ้า
ึ้นมาทำเลยลูกได้จ้ะแม่หยิบหมูให้แม่ด้วยนะจ้าเดียวแม่เขาสั่งพิเศษหมูเหลือแค่นี้ไม่พอหรอกถ้าหมูจริงไม่พอเราก็สร้างหมูขึ้นมาใหม่สิสร้างใหม่ยังไงอะแม่เดี๋ยวแม่จัดการเองหนูทำยำให้เข้าไปก่อนเลยจ้าแม่อร่อยเนาะจริงสั่งพิเศษหมูได้เยอะกว่าที่คิดอีกแม่เนี่ยสุดยอดเลยจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะคุณบีมร้านเราขายมาตั้งนานไม่เห็นมีใครกินแล้วปวดท้องเลยใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ๊ยป้าเอาอะไรพวกฉันกินเนี่ยป้าได้ใช้ของสดทำให้ลูกค้าหรือเปล่าดูสิพวกฉันถ่ายหมดไส้หมดพุงแล้วเนี่ยเหมือนฉันเลยตอนกินฉันก็ได้กลิ่นแปลกๆหนูว่าเป็นเพราะอาหารร้านป้านี่แหละเอ๊ะแม่บ้านอย่ามาใส่ร้ายกันนะคนทำมาหากินใช่พูดแบบนี้อิจฉาพวกฉันใช่ไหมอิจฉาอิจฉาเรื่องอะไรก็อิจฉาที่พวกฉันค้าขายดีเงินเดือนเยอะกว่าแม่บ้านอย่างพวกเธอหืมนี่จะบ้าเหรอมาโยนความผิดให้พวกฉันแบบนี้ได้ยังไงก็มันเรื่องจริงนี่ไหนล่ะหลักฐานที่ฉันทำให้พวกเธอปวดท้องเอ้าป้าทำไมอย่าทะเลาะกันเลยนะคะเราไม่มีหลักฐานจะไปกล่าวหาเขาไม่ได้คุณบีมไปเข้าข้างเขาทำไมคะใครว่าไม่มีหลักฐานล่ะครับแม่นั่นมันไอเด็กที่ไม่มีเงินจ่ายนี่แกพูดอะไรของแกหลักฐานอะไรก็หลักฐานที่ป้ากับพี่เอาเปรียบผู้บริโภคไงครับค่ะพี่บีมอยู่นี่เองวางเตรียมไส้กรอกมาลูกเดี๋ยวแม่จะลวกจ้ะแม่ไส้กรอกมันเขียวแล้วก็มีกลิ่นตุ่นๆแล้วว่ะมันยังกินได้อยู่ไหมแม่กินได้พอโดนความร้อนชะโลมก็ตายแล้วโอเคจ้ะแม่เฮ้ยแบบนี้ก็ได้อะเนี่ยเอาของบูดมาขายลูกค้าเนี่ยนะเอากระดาษลังไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปปั่นแค่นี้ก็เหมือนแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันทำกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยป้าทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยใช่เห็นก็ได้ไม่จริงนะไม่จริงอย่าไปเชื่อเด็กนี่นะตัดต่อเยอะให้ชัดใช่ลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้น้องฉันเขาไม่โกหกหรอกค่ะเพราะว่าบริษัทฉันก็เหมือนบริษัทเขาน้องคุณบีมหมายความว่ายังไงคะกีตาเขาเป็นน้องชายของฉันเป็นทายาทของบริษัทที่พวกคุณเช่าที่ขายยำอยู่ยังไงล่ะคะน้องชายคุณบีมเจ้าของบริษัทสวยแล้วดีวะทีนี้พวกป้าก็ดิ้นไม่หลุดแล้วแจ้งตำรวจแล้วค่ะคุณบีมตำรวจอย่าแจ้งนะคะอย่าแจ้งพวกเราสำนึกผิดแล้วค่ะใช่ค่ะพวกเราขอโทษจริงๆนะคะพวกเราไม่ได้ตั้งใจค่ะ
ก็ดีค่ะแต่คราวหลังก็อย่าทำอีกนะคะค่ะค่ะพวกเราจะไม่ทำอีกแล้วค่ะใช่ค่ะพวกเราจะปรับปรุงตัวคุณป้าจำไว้นะคะอย่าเอาความโลภความเห็นแก่ตัวมาทำลายชีวิตตัวเองเลยนะคะมันไม่คุ้มกันค่ะคุณบีมป้าเข้าใจแล้วค่ะพวกเธอฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเลยอย่าแจ้งตำรวจเลยนะก็ได้พวกฉันให้โอกาสก็ได้แล้วอย่าทำอีกนะจ้าจ้าไม่ทำอีกแล้วสัญญาขอบคุณนะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน